IELTS listening พลาดแล้วเจ็บสุดๆตรงที่มันควรจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยแล้วไม่เขียนโดนหักคะแนนไหมโดนแน่นอนค่ะดังนั้นจำไว้ให้ดีค่ะเราจะใช้ขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่กับสิ่งที่เป็นชื่อเฉพาะเช่นชื่อคนชื่อนามสกุลชื่อสถานที่ชื่อแม่น้ำหรือชื่อของถนนตรงนี้เนี่ยใน listening ของ IELTS จะเจอเยอะมากๆเลยตรงนี้ต้องขึ้นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะคะเพราะถ้าชื่อเฉพาะเหล่านี้แล้วคุณเขียนตัวพิมพ์เล็ก1คะแนนโดนหักไปทันทีค่ะถ้าอย่างนี้เขียนตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดไปเลยได้ไหมได้แต่ต้องทั้งหมดใน40ข้อนะแต่ถ้าหลายๆคนบอกว่าปกติเนี่ยเวลาเขียนตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยเขียนสลับไปสลับมาระหว่างตัวพิมพ์เล็กต้องมานั่งฝึกครูก็ว่าเสียเวลาอย่าไปทำดีกว่าก็แค่ต้องจำว่าถ้าเป็นชื่อเฉพาะขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่แค่นี้ก็ไม่พลาดคะแนนละค่ะ IELTS ไม่ยากแต่ต้องติวค่ะคอร์สครูเจี๊ยบ IELTS ออนไลน์ติวครบทั้ง4ทักษะ Writing สอนเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบและ Pattern งานเขียนพร้อมใช้ Reading เทคนิคหาคีย์เวิร์ดล็อกแปลเท่าที่จำเป็นทำข้อสอบได้ทันเวลา Listening เทคนิคจับคีย์เวิร์ดเพื่อหาจุดโฟกัสให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง Speakingเทคนิคเพิ่มไอเดียในการตอบคำถามและพูดขยายประเด็นอย่างไรให้ได้คะแนนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ opendurian.com/IELTS_fullcourse IELTS ไม่ยากแต่ต้องติวค่ะ